น้ำตาอาบแก้มเมื่อหนุ่มต่างชาติรู้ว่าชายแว่นดำในหนังสือที่เขามาตามหานั้นมีพระนามว่าภูมิพลก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะย้อนไปเมื่อวันที่26มิถุนายน2559จากผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสิริศักดิ์บริสุทธิ์สวัสดิ์ได้มีการโพสต์เล่าเรื่องราวของซิลท่านหนึ่งที่ประทับใจในตัวในหลวงรัชกาลที่9แม้จะเห็นพระองค์จากหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้นโดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุข้อความว่านาวีซิลแวะไปห้างระหว่างรอเพื่อนเขาเลยเดินเข้าไปในร้านหนังสืออ่านหนังสือไปเรื่อยๆเห็นหนังสือเล่มหนึ่งมีรูปคนใส่แว่นเขาอ่านได้นิดเดียวเขาก็อยากอ่านต่อจึงซื้อไปอ่านที่บ้านเขาอ่านจนจบเขามีความรู้สึกว่าทำไมคนในหนังสือเขาทำได้ถึงเพียงนี้เขาเลยเดินทางมาเพื่อตามหาคนในหนังสือด้วยกระเป๋าเดินทางใบเดียวเขาถือหนังสือตลอดการเดินทางแอร์โฮสเตสเห็นหนังสือจึงได้ถามว่าคุณรู้จักคนในหนังสือเหรอเขาตอบว่าผมไม่รู้หรอกแต่ผมอ่านจบผมถึงอยากรู้จักเขาทำไมเขาทำเพื่อประเทศของคุณได้มากถึงเพียงนี้ผมอยากทำแบบเขาบ้างคุณพอจะบอกได้หรือไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดแอร์โฮสเตสตอบว่าฉันบอกไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากรู้คุณก้าวลงเหยียบแผ่นดินเมื่อไหร่คุณจะรู้เองว่าเขาเป็นอย่างไรพอแจ็คได้มาถึงเมืองไทยเขาไม่อยากกลับประเทศของเขาและเขาบริจาคเงินซื้อสิ่งของให้คนยากไร้และเดินตามรอยคนในหนังสือเขารักผู้ชายในหนังสือเหมือนพ่อของเขาซึ่งคนที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้ชื่อภูมิพล #SEALพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอด70ปีโดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารต่างๆในประเทศซึ่งพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นมีดังต่อไปนี้1โครงการแกล้งดินแกล้งดินเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจะทำด้วยการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนทำให้ดินเปรี้ยวจัดเมื่อถึงที่สุดแล้วจะมีการระบายน้ำออกแล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาวจนกระทั่งสามารถใช้ดินในการเพาะปลูกได้2โครงการปลูกหญ้าแฝกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลกที่ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกโดยทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินจนปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า50หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกส่งผลให้การดำเนินงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ3โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทานเมื่อปีพ.ศ.2510โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่าและอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน4โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้จัดทำขึ้นตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยจัดขึ้นเป็นรูปเล่มและบางส่วนได้เผยแพร่ออนไลน์อันรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชาโดยที่ฉบับปกติมีทั้งหมด37เล่มและฉบับเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด20เล่ม5ทุนมูลนิธิอนันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในปี2502เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ชั้นสูงในต่างประเทศและนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาประเทศต่อไป6เกษตรทฤษฎีใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้นโดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้
แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนได้แก่ขั้นต้นคือการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตรา30 30 30 10เพื่อขุดเป็นสระกักเก็บน้ํา 30% ปลูกข้าวในฤดูฝน 30% ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักสมุนไพร 30% และเป็นที่อยู่อาศัยอีก 10%จากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่2คือการให้เกษตรกรรวมกันในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์เพื่อดำเนินการในด้านการผลิตการตลาดความเป็นอยู่สวัสดิการการศึกษาจากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่3คือการติดต่อประสานงานจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ลงทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป7โครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานทรัพย์สวนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือโครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและโครงการกึ่งธุรกิจอาทิโรงโคนมสวนจิตรลดาโรงนมผงสวนดุสิตน้ำผึ้งสวนจิตรลดาเป็นต้น8โครงการฝนหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้าจนกระทั่งไอ้น้ำอิ่มตัวและกลั่นตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน9กังหันน้ำชัยพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัยและพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีและสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงน้ำทางการเกษตรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและคุณศิริศักดิ์บริสุทธิ์สวัสดิ์ข่าวสด.com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ